ใช่ไมค์ดิทคาและทอมฟอเรสเป็นเพียง2คนเท่านั้นที่เป็นแชมป์ซูเปอร์โบว์ในฐานะผู้เล่นและโค้ชในช่วงแรกครับเรามาติดตาม Media Watch ครับสื่อออนไลน์พูดถึงข่าวอะไรกันบ้างครับไปดูกันครับข่าวจากมาก้าครับเกี่ยวกับบาร์เซโลน่าครับลุยส์โซเรสนั้นยังติดโทษแบนของฟีฟ่านะครับจากการที่ไปกัดแขนของนักเตะอิตาลีในฟุตบอลโลกครับแต่ว่าก็ได้รับการทุเลาโทษครับสามารถจะลงเล่นในเกมอุ่นเครื่องได้ดังนั้นบาร์ซ่าจัดเกมอุ่นเครื่องครับให้ได้เล่นกับทีมบาร์ซ่าชุด B นะครับจะเล่นวันนี้เวลา 18:30 นหรือว่าตอน 17:30 ของบ้านเรานะครับกว่าจะเล่นเกมยังเป็นทางการได้ยังเหมือนเดิมครับก็คือเดือนตุลาคมสำหรับลุยส์ซูเรสครับมาดูข่าวจากเว็บไซต์ go.com ที่น่าสนใจครับสโมสรเกเรมิโอซึ่งปัจจุบันก็มีหลุยส์ฟิลิปเป้สโคลารีครับอดีตกุนซือทีมชาติบราซิลคุมทีมเนี่ยนะครับล่าสุดโดนปรับแพ้ตกรอบจากการแข่งขันฟุตบอลโคปาโดบราซิลเพราะว่าปัญหาเหยียดผิวครับเป็นการแข่งขันกับซานโตสในรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกซึ่งปรากฏว่าแฟนบอลเกเรมิโอเนี่ยตะโกนเหยียดผิวอารันญ่าในทวารของซานโตสก็ทำให้ในนัดที่2เนี่ยเกเรมิโอเลยโดนปรับแพ้ไป0-5นะครับแล้วก็โดนปรับเงินไปอีก 18,000 ยูโรซึ่งเกเรมิโอก็ยืนยันจะหาต้นตอของเหตุการณ์นี้ให้ได้ครับนอกจากนี้พวกเขาก็ยังมีโอกาสยื่นอุทธรณ์โทษความผิดในครั้งนี้ได้อยู่นะครับก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเกเรมิโอก็เคยโดนปรับเงินไป 26,000 ยูโรมาแล้วจากกรณีคล้ายคลึงกันแบบนี้นะครับเรื่องของการเหยียดผิวเรื่องของ F1 นะครับจาก ESPN เฟอร์นันโดอลองโซก็ยืนยันอีกครั้งนะครับว่าไม่คิดจะย้ายทีมตามที่มีข่าวว่าแมคลาเรนต้องการตัวนะครับแล้วก็จะต่อสัญญากับเฟอร์รารี่อลองโซมาอยู่กับเฟอร์รารี่ตั้งแต่ปี2010ครับแต่ยังไม่ได้แชมป์เลยแม้แต่สนามเดียวตั้งแต่พฤษภาคมปีที่ผ่านมาปีนี้ผลงานก็ไม่ดีนะครับรถเฟอร์รารี่ในช่วงนี้ของ Sport World ครับเราไปติดตามความเคลื่อนไหวล่าสุดของ Golf Rider ครับกันเอียนวูสเนอร์นะครับอดีตกัปตันทีมโรเจอร์ครับของยุโรปชื่อว่าเจมี่โดนอลสันนะจะทำผลงานได้ดีแม้ว่าจะมีโอกาสลงแข่งเป็นครั้งแรกก็ตามนักกอล์ฟวัย38ปีจากเวลส์รับมีโอกาสติดทีมโรเจอร์ครับของยุโรปเป็นครั้งแรกหลังแพ็คพอลแมคกินลีย์ครับเลือกมาติดทีมในฐานะผู้เล่นไวล์การ์ดหลายคนอาจจะห่วงโดนอลสันครับซึ่งไม่มีประสบการณ์ในการเล่นโรเจอร์ครับแต่วูสเนอร์ซึ่งเคยนำทีมยุโรปคว้าแชมป์เมื่อปี2006มั่นใจว่าโดนอลสันจะทำได้ดีและก้าวผ่านความกดดันได้เพราะตลอด3ปีที่ผ่านมาครับเห็นได้ชัดว่าโดนัลด์สันมีผลงานดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การติดทีมไรเดอร์ครับยังเปรียบเหมือนความฝันสูงสุดของนักกอล์ฟทุกคนซึ่งเขามักจะบอกกับผู้เล่นที่ติดทีมเป็นครั้งแรกว่าให้สนุกกับประสบการณ์แข่งขันและทำให้ดีสุดเท่าที่จะทำได้การแข่งขันไรเดอร์ครับครั้งนี้ครับยุโรปเป็นเจ้าภาพจะแข่งที่สนามเกลนอีเกิลประเทศสกอตแลนด์ครับวันที่26-28กันยายนนี้มาต่อกันที่ความเคลื่อนไหวของไมเคิลแซมครับซึ่งเป็นผู้เล่นอเมริกันฟุตบอลที่หางกระด้าประกาศตัวเองว่าเป็นพวกหลักร่วมเพศหรือว่าเป็นเกย์ครับล่าสุดนะครับไมเคิลแซมในตำแหน่งดีเฟนซีฟเอ็นในผู้เล่นลุคกี้จากมหาวิทยาลัยมิสซูรีครับได้โอกาสลงเล่นใน NFL ซีซั่นนี้ครับเมื่อถูกดัลลัสคาวบอยคว้าตัวมาร่วมทีมครับแซมถูกเซนต์หลุยส์แรมดัฟเข้าลีกมาก่อนหน้านี้ครับก่อนที่จะถูกปล่อยตัวมาจากทีมหลังจากที่ไม่มีชื่อติดเป็น1ใน53ผู้เล่นของเซนต์หลุยส์แรมเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่เขาต้องพลาดหวังจากการถูกเซนต์หลุยส์แรมตัดตัวออกมาแต่ว่าล่าสุดเนี่ยนะครับความหวังในการเล่น NFL ของเขาก็กลับมาสดใสครั้งครับเมื่อโดนดัลลัสคาวบอยคว้าตัวมาร่วมทีมซึ่งเขาก็ผ่านการตรวจร่างกายและลงสนามซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมเรียบร้อยแล้วครับโดยแซมจะถูกจับให้อยู่ในทีมชุดซ้อมของคาวบอยไปก่อนแล้วก็รับค่าเหนื่อย 6,300 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ครับถ้าหากวันไหนเขาก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ได้จะได้รับเงินเพิ่มมากขึ้นเป็น 24,706 เหรียญสหรัฐต่อสัปดาห์ครับแซมเป็นผู้เล่นเกย์คนแรกครับที่มีโอกาสลงเล่นในฤดูกาลปกติโดย
ยเปิดใจว่าแม้ว่าเขาต้องรอคอยการเป็นผู้เล่นใน NFL นานเกินกว่าที่คาดคิดเอาไว้แต่ในที่สุดเขาก็ทำได้สำเร็จครับส่วนประเด็นที่แซมเป็นเรื่องขอประทานแซมเป็นพวกรับร่วมเพศนั้นโทมี่โรโม่ครับโทนี่โรโม่นะครับควอเตอร์แบ็กของคาวบอยส์กล่าวว่าเขาไม่ให้ความสนใจกับเรื่องดังกล่าวเท่าไหร่นักถ้าหากแซมสามารถลงสนามได้และก็ช่วยทีมคว้าชัยชนะได้นั่นเป็นโชคดีของคาวบอยที่ได้แซมมาเป็นส่วนหนึ่งของทีมสำหรับคาวบอยก็มีคิวลงสนามนัดแรกของฤดูกาล2014ถึง2015ครับโดยจะพบกับซานฟรานซิสโก 49ers นะครับในวันอาทิตย์ที่7กันยายนนี้คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดคู่นี้ได้ครับในช่วงดึกของคืนวันอาทิตย์ครับทางช่อง True Sport HD 3ช่อง668แล้วก็ True Sport 3นะครับช่อง683ตั้งแต่เวลา 3:15 นเป็นต้นไปก็ให้กำลังใจกันครับสำหรับทางด้านของแซม I don't think I should be defined asเราดูเรื่องราวความเคลื่อนไหวล่าสุดของเทนนิส US Open นะฮะโนวัคโยโควิชมือหนึ่งของโลกก็ผ่านเข้าสู่รอบตัดเชือกได้สำเร็จครับนี่เป็นแมตช์ที่ยาวนานครับระหว่างโนวัคโยโควิชมือหนึ่งของโลกครับเจอกับแอนดี้เมอร์เรย์จากเครือจักรภพซึ่งเป็นมือ9ของโลกครับซึ่งก็ปรากฏว่าเล่นกันถึง3ชั่วโมง32นาทีจบเวลา 1:17 ของสหรัฐอเมริกาครับโดยที่มือหนึ่งของโลกนั้นชนะไป7-6รับ 7-1 ไทยเบรกครับ 6-7 1-7 ไทยเบรกสำหรับโยโควิชบ้าง 6-2 และ 6-4 ครับ 3-1 เซตครับก็เล่นกันเต็มๆแล้วว่าทำให้รอบต่อไปนะครับโนวัคโยโควิชจะไปเจอกับเคอินิชิโคริครับโดยจะเล่นกันในวันศุกร์อย่างไรก็ตามครับมอร์เรย์ก็บอกว่านี่เป็นแมตช์ที่เขาเล่นดีที่สุดนับตั้งแต่เอาชนะโยโควิชได้หลังจากรายการเวิมเบิลดันเมื่อปีที่แล้วครับแต่ว่าคราวนี้เกมที่21ระหว่างทั้ง2คนครับปรากฏว่านักเทนนิสจากเสริมสามารถเอาชนะไปได้ครับแล้วก็เล่นกันเต็มที่ครับต่อหน้าผู้ชมถึง 22,000 คนในอาร์เธอร์แอชสเตเดียมครับแล้วก็ดวลกันนานมากๆแล้วก็มีโอกาสที่จะปิดแมตช์กันหลายๆครั้งครับแต่ว่าโยโควิชซึ่งเสพเฉียบขาดกว่าครับสามารถจะได้แต้มนะครับ7จาก10เบรกพอยต์ขณะที่เมอร์เร่ทำได้แค่4จาก16ถือว่ามีโอกาสมากกว่าแต่ว่าทำไม่ได้หลังแมตช์จบครับโยโควิชก็บอกว่ารู้สึกดีครับแล้วก็รู้แต่แรกว่านี่เป็นแมตช์ที่ยากแล้วก็น่าจะยืดเยื้อเพราะว่าเมอร์เร่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ที่จะเอาชนะได้ง่ายๆแต่ก็พยายามจะแก้เกมและงัดการเล่นออกที่ดีที่สุดออกมาจนสุดท้ายก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับการเจอกับนิชิโคริจะเป็นอย่างไรโยโควิชบอกว่ายังไม่ได้วางแผนอะไรครับเพราะอยากจะนอนแน่นอนครับเพราะจบไปตั้งแต่ตีหนึ่งกับตีสองครับขณะที่มาเร่ครับบอกว่าพยายามอย่างเต็มที่แต่ยังไม่สามารถเอาชนะได้ครับกับการเจอกับโยโควิชแล้วก็เสียดายครับที่เป็นการแสลมสุดท้ายของปีและต้องรออีกหลายเดือนกว่าจะมีโอกาสแก้มือในการแสลมอีกครั้งหนึ่งเรามาดูสถิติบ้างครับโยโควิชเซิร์ฟเอสครับได้8ครั้งเมอร์เร่9ครั้งแล้วก็ดับเบิลฟอลครับ3กับ4ครั้งเซิร์ฟแรกนะครับโยโควิชได้ 63% ครับดีกว่าแอนดี้เมอร์เร่อย่างเห็นได้ชัดเซิร์ฟ2ก็ดีกว่าครับแล้วก็เมื่อเซิร์ฟที่2เนี่ยโอกาสได้แต้มโยโควิชก็มีโอกาสมากกว่าครับ52กับ 47% วินเนอร์สูสีครับแอนดี้เมอร์เร่มีโอกาสดีกว่า47ครับดีกว่า1ครั้งออนฟอร์สเออร์เมอร์เร่เยอะเลยนะครับแล้วก็เบรกพอยต์มีโอกาสถึง16ครั้งแต่ทำได้แค่4นะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าพลาดไปเองเหมือนกันครับแอนดี้เมอร์เร่ก็ยังมีข่าวกีฬาอื่นๆรอบโลกที่เก็บมาฝากกันอีกเล็กน้อยนะครับไปติดตามกันได้ครับในช่วงของสรุปข่าวกีฬารอบโลกครับเซเรน่าวิลเลียมส์นักเทนนิสหญิงมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันยังรักษาเส้นทางลุ้นแชมป์การแข่งขันเทนนิส US Open Grand Slam รายการสุดท้ายของปีที่สนามราชิเมโดสมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาไว้อย่างเหนียวแน่นหลังโหวตเอาชนะฟราเวียเพเนต้ามือ11ของรายการจากอิตาลีไป2เซตรวด6-3และ6-2ลอยลำผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปรอพบกับเอคาเทรีนามาคาโรวามือ17ของรายการจากรัสเซียที่สามารถเอาชนะวิกตอเรียอาซาเรนกามือ16ของรายการจากเวลารุสไป2เซตรวดสกอร์6-4และ6-2ชิคาโกสกายบุกคว้าชัยเหนืออินดีนาฟีเวอร์ถึงถิ่นแบงเกอร์ไลฟ์ฟิลด์เฮาส์ด้วยสกอร์75-62ในการแข่งขันบาสเกตบอล WNBA Playoff 2014รอบชิงแชมป์สายเกมสุดท้าย
ส่งผลให้สกายเอาชนะฟีเวอร์ไป2-1เกมซีรีส์คว้าแชมป์สายตะวันออกสมัยแรกไปครองพร้อมเข้าไปพบกับฟีนิกซ์เมอร์คิวรีแชมป์สายตะวันตกในรอบชิงชนะเลิศต่อไปโดยเกมนี้อาลีควิกลี่กัดของสกายเป็นผู้เล่นที่ทำแต้มสูงที่สุด24แต้ม1รีบาวด์กับอีก2แอสซิสต์เซบาสเตียนเวทเทลแชมป์โลกฟอร์มูล่า1 4สมัยซ้อนของ Red Bull Racing เฟอร์นันโดอลองโซนักแข่งทีม Ferrariและนิโก้ฮักเคเบิร์กดาวรุ่งจากทีมฟอสอินเดียต่างพากันออกมาแสดงความคิดเห็นปกป้องนิโก้รอสเบิร์กจากฝูงตารางคะแนนนักแข่งของ Mercedes GP ว่าไม่น่าจะมีความตั้งใจใช้วิ่งหน้ารถชนกับล้อซ้ายหลังของลูอิสแฮมิลตันเพื่อนร่วมทีมจนรถพังในการแข่งขันเบลเยียมกรังปีที่สนามสปาฟรองโคชองประเทศเบลเยียมเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่าถ้าเลี่ยงได้คงไม่มีนักแข่งขันคนใดอยากจะเสี่ยงให้รถของตัวเองรวมทั้งรถของคู่แข่งพังโดยเฉพาะรถของเพื่อนร่วมทีมช่วงหน้าครับเรามาดูความเคลื่อนไหวนะครับของนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมครับอย่างทีมนักฟุตบอลหญิงของไทยก็เดินทางไปเก็บตัวที่ประเทศจีนครับก่อนจะบินไปที่อินชอนอดีต4สิงหาคมปี1972มาร์คสปริตนักว่ายน้ำสหรัฐทำสถิติเป็นนักกีฬาคนแรกที่คว้า7เหรียญทองโอลิมปิก